ท่านชมครับเมื่อวานนี้มีเรื่องที่น่าตกใจพอสมควรเพราะมีการเผยแพร่พภาพครูบาบุญชุ่ม<ะ>ถ้ามีอาการอาจจะใช้คําว่าแปลกหลังออกจากถ้าม,มาเนี่ยน้องไหม<ะ>แล้วก็มีการเอามาเผยแพร่ก,กันเป็นที่น่าตนกตกใจซึ่งเราดูเราก็จะวิ่ิด้ฉชยได้ในเบื้องต้นเราจึงตัดสินใจที่จะไม่นําเสนอเป็นการขาดเพราะท่านเป็นอาการป่วย ลักษณะเนี่ยมันยังไงน้องใบ<า>งเรา,าไม่นําเสอเนอภาพนะบางทีท่านก็จะวิ่งออกจากอัสนะไปกราบไหว้สาม,มเณรน้อยหรือบางทีระหว่างที่ท่านนั่งแสดงธรรมเนี่ยค่ะท่านก็จะนั่งแลบลิ้นหรือว่าแสดงอากับกิริยาที่มันแปลกๆอะค่ะเป็นที่เปิดเผยในเวลาต่อมาอย่างที่บอกคือเห็นอย่างนี้ก็พอจะวินิจฉัยได้มันไม่ปกติ<ะ>และจะเป็นลักษณะของคนป่วยการไปนําเสนอเนี่ยจะกลายเป็นการไปละเมิดผู้ป่วยนะน้องไบและตกลงมันยังไง ตกลงเมื่อวานนี้ช่วงประมาณบ่ายสามค่ะมีประกาศของมูล,ลนิธิดอยเวียงแก้วของอำเภอเชียงแสนนะคะระบุว่าตามที่ครูบาบุญชุ่มได้เข้าปฏิบัติธรรมณนะถ้ำมเมืองแก๊สจังหวัดเมืองสาสสาธารณร,ร,ร,รัฐแห่งสหภาพเมียนมามตั้งแต่29เมษายน62ถึง31กรกฎาคมห5หลังออกจากถ้ำก่อนที่จะได้รับการตรวจทาดขันทุกระบบจากคณะแพทย์ท่านครูบาได้เริ่มปฏิบัติศาสนกิจโดยทันทีและต่อเนื่องทุกวันไปแสดงธรรมตามหัวเมืองต่างๆอย่างน้อย 11เมืองไม่นับชุมชนน้อยใหญ่ที่อยู่ระหว่างทางผ่านจนกระทั่งท่านเดินทางถึงวัดพระาธาตุดอนเรืองอำเภอเมืองพงจังหวัดท่าขี้เหล็กกลางดึกวันที่8สิงหารุ่งขึ้น9สิงหาครูบาบุญชุม่มปรากฏอาการอาภาธขึ้น ลูกศิษย์จึงของนิมนต์ท่านเข้ารับการตรวจและรักษา,าธาตุขันโดยเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านด่านพรมแดนแม่สายและโดยสารเครื่องบินเช่าเหมาลำไปถึงโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครค่ะแล้วในถแถลงการของมูลนิธิดอยเวียงแก้วระบุด้วยนะคะว่าอาดีตท,ท่านพระครูบาบุญชุ่มเคยอาภาษด้วยโรคมาลาเรียขึ้นสมองมาก่อนเพราะฉะนั้นในทางการแพทย์ก็มีการอธิบายเลยใช่ไหมอธิบายได้ มาลาเรียขึ้นสมองเนี่ยมาลาเรียก็คือยุงที่อยู่ในป่ายุงก้นป่องอะไม่เชื้อแล้วมันมากัดคนค่ะแล้วสามารถจะเป็นซ้ําคือถ้าหายแล้วก็เป็นได้อีกนะคะถ้าถูกยุงก้นป่องกัดอีกอโดยอาการเนี่ยคุณหมออธิบายไว้ว่ามันจะมีอาการทางระบบประสาทค่ะไม่รู้สึกตัวชักเกรงพูดผิดปกติอย่างเงี้ยนะคะ,ะก็ขอให้ท่านหายป่วยไวๆนะครับหายอาพาธไวๆ<ะ>ในฐานะพุทธสาสนิกชน ที่มีประชาชนนับสรรถสือศรัทธาไปจำนวนมากอย่างที่เห็นช่วงหน้ากลับมาว่าการต่อการบ้านการเมือง